รู้กันยังเปิดประวัติแฮนนาแห่งโฟอีฟแฮนนาโรเซนบูมเกิดวันที่7กรกฎาคม2544ปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีแฮนนาเป็นลูกครึ่งลาวอเมริกาโดยคุณแม่เนี่ยเป็นคนลาวคุณพ่อเป็นคนอเมริกาเกิดที่ประเทศไทยแต่กลับไปอยู่ลาวตามคุณแม่นอกจากไทยลาวอังกฤษแล้วเนี่ยแฮนนายังพูดภาษาอาหรับและญี่ปุ่นได้จุดเริ่มต้นของแฮนนาเนี่ยก็เริ่มฉายแววเป็นศิลปินก็คือมีเพื่อนเนี่ยอยากประกวดร้องเพลงแต่ไม่กล้าแฮนนาเนี่ยก็เลยไปประกวดด้วยแต่เธอเนี่ยรู้สึกว่าการประกวดร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่ทางจึงไปประกวดเดินแบบแทนจนมีแมวมองเนี่ยมาชวนไปเล่นซีรีส์ซึ่งก็มีผลงานมาแล้วอย่าง Diary Love The Series ในระหว่างนั้นแฮนนาเนี่ยก็เดินสายประกวดอยู่จนได้คว้าท็อป3ของมิสทีนลาวนอกจากนี้เนี่ยแฮนนาก็ยังเคยเล่นยิมนาสติกมาก่อนแต่มีปัญหาเรื่องกระดูกหลังจากนั้นเนี่ยแฮนนาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมทีม Cover Dance จนได้ไปแข่งเต้นและเคยมีซิงเกิลภาษาลาวเป็นของตัวเองคือเพลงเพื่อนร้ายแฮนนาตัดสินใจไปประกวดที่ Work Point โดยเอาความสามารถด้านการร้องและเต้นมาใช้จนได้เข้ารอบ20คนหลังจากได้เดบิวต์เป็น4 Eve แล้วเนี่ยแฮนนาก็มีผลงานฝั่งลาวให้แฟนๆได้ชมกันเช่น One Love The Seriesและร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่ชื่อว่าเท่านี้ก็พอใจเรียกได้ว่าแฮนนาเนี่ยเป็นอีกคนที่มีความสามารถเลิศมากถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลบคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ